เรื่องเล่าเช้านี้8นาฬิกา4นาทีท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องยาเสพติดผมต่อไปจริงๆแทบจะทุกจังหวัดที่ช่วงนี้นายกเศรษฐาลงพื้นที่จะเน้นย้ำเรื่องยาเสพติดหลังจากไปรอบที่แล้วที่จังหวัดน่านแล้วไปต่อที่อีสานร้อยเอ็ดใช่ไหมใช่ค่ะประกาศที่จะมีน่านอำเภอท่าวังผาและร้อยเอ็ดอีกอำเภอหนึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดปลอดยาสีขาวภายในเดือนกันยายนใช่ไหมค่ะนี่เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมที่เชียงรายตอนอยู่เชียงรายก็เลยไปตรวจดูการยึดยาบ้า8ล้านเม็ดซุกกระสอบ32ใบใส่เรือกาบ4ลำล่องแม่น้ำของมาเทียบฝั่งไทยกองกำลังทหารเนี่ยจับกลุ่มได้ท่านผู้ชมยึดยาบ้า8ล้านเม็ดบริเวณบ้านปงของตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตั้งแต่กลางดึกวันที่13กรกฎาคมแล้วต่อมาพบว่านี่คือมีเรือ4ลำอยู่ริมน้ำโขงคนกำลังเรียงลำเลียงของลงจากเรือเข้าตรวจสอบคนในเรือวิ่งกระจัดกระจายกันหมดเลยท่านผู้ชมใช่พอเห็นเจ้าหน้าที่ก็รีบขับเรือออกจากฝั่งไทยไปยังฝั่งสปป.ลาวแล้วก็ทิ้งของไว้ค่ะซึ่งมันคือกระสอบในถุงดำบรรจุยาบ้า32กระสอบกระสอบละ 250,000 เม็ดรวมทั้งหมดก็คือ8ล้านเม็ดนี่ท่านผู้ชมโอ้โหนี่ยังเป็นภัยคุกคามใหญ่นะจะบอกให้